ีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเมามอยนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะอ้อยพามาเข้าครัวนะคะมาทำซุปกิมจิง่ายๆกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คือแบบดูซีรีส์ไงแกแล้วก็แบบเฮ้ยเขากินมันน่าอร่อยมากแล้วพอดีเรามีแบบว่ากิมจินะกิมจิแบบเป็นกิมจิแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกิมจิซุปนะก็เป็นที่เขาปรุงสำเร็จมาแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรครบหรอกเนาะก็จะทำเป็นแบบซุปกิมจิง่ายๆที่แบบว่ามีอะไรก็ใส่ไปนะใช้ของเหลือในตู้เย็นแล้วกันนะแต่อร่อยแน่นอนนะจ๊ะซึ่งออกินายนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่เคยกินนะคะแต่ว่าเราก็จะทำซุปกิมจิในแบบของเราแต่รับรองอร่อยแน่จ้าก็จะใส่ผักต่างๆนะอันนี้อ้อยมีถั่วงอกที่ยังเหลืออยู่นะมีผักกาดขาวนะอันนี้ก็หั่นใครชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นใหญ่นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมูสันในนะอันนี้ก็เป็นเหลือๆอยู่ในตู้เย็นนะคะมีไข่ไก่หนึ่งฟองนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกิมจิของเรานั่นเองอันนี้คือแบบทำเองคือแบบว่าโอ๊ยแกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างแรงนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะว่าทำยังไงกันบ้างนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะอ้อยก็ใส่น้ำลงไปประมาณ250 ml นะประมาณนี้นะก็กะเอาค่ะอยากกินเยอะกินน้อยก็ใส่ไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูลงไปอ่ะตอนนี้ก็ใส่หมูลงไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะใส่ซอสกิมจินะก็อ้อยบีบออกมาจากซองนี้นะคะก็จะใส่ลงไปเลยเนาะตอนนี้หมูเริ่มเดือดแล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยมันก็เหมือนกับว่าโคชูจังนั่นแหละนะเพื่อให้กลิ่นมันหอมนะคะทุกคนอ่ะคนๆซะหน่อยนะเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งสำคัญจะขาดไม่ได้เพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะก็คือกิมจินะจ๊ะทุกคนก็ใส่ไปโอเคค่ะทุกคนเราก็จะคนให้มันเข้ากันเนาะจากนั้นก็มาปรุงรสกันเลยนะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวจะปรุงรสนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปสักอ้อยชอบกินหวานนะทุกคนอ้อยก็จะใส่ไปน้ำตาลนะคะ1ช้อนเลยนะเสร็จแล้วเกลือนะประมาณตามชอบเลยกลัวมันเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเหยาะลงไปสักนิดนึงก็พอนะคะเกลือเพราะว่าในกิมจิมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะต่อไปน้ำปลานะเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เกาหลีนะเขากินน้ำปลาเหมือนเราหรือเปล่านะแต่เราติดเค็มติดหวานนะก็จะใส่ไปแล้วก็ใส่ถั่วงอกกับผักกาดขาวที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะเอาละค่ะทุกคนซุปกิมจิก็เดือดแล้วนะทีนี้อ้อยจะใส่ไข่ลงไปนะค่อยๆใส่นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็คนนะคะท้ายที่สุดเพื่อให้ได้ความเกาหลีก็ใส่น้ำมันงาลงไปจ้ะเอาล่ะทุกคนนี่ก็คือซุปกิมจิของเราซึ่งหน้าตาก็คล้ายๆแกงส้มบ้านเราอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็คือซุปกิมจินั่นแหละทุกคนก็คือแกงส้มเกาหลีนั่นแหละเนาะก็ตามความเข้าใจของเรานะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะชอบไม่ชอบยังไงก็เขียนเข้ามาคุยกันได้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย